สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่9มีนาคมนะครับเริ่มด้วยหุ้นเด่นจานร้อนตัวแรกก็คือตัว D-TAC นะครับความคืบหน้าของ 3G เนี่ยยังเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันราคาหุ้นกลุ่มสื่อสารนะครับโดยคาดจะเริ่มบิดได้ในครึ่งปีหลังของปีนี้จะส่งผลให้ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้นนะฮะจากรายได้ที่เพิ่มแล้วก็ต้นทุนที่ถูกลงขณะที่ราคาพื้นฐานเนี่ยจะถูกปรับขึ้นอีกนะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานก่อนปรับ 3G เนี่ยอยู่ที่87บาทตัว TUF นะครับหลังราคาหุ้น TUF ปรับลงจากข่าวการเพิ่มทุนที่ตลาดไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะฮะแต่คาดว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้แม้ว่าวัตถุประสงค์จะทำเพื่อจ่ายคืนหนี้แต่ก็ยังมีความคาดหวังว่าหากลดภาระหนี้ลงจะทำให้บริษัทสามารถลงทุนในกิจการใหม่ๆเพิ่มเติมได้นะครับทางฝ่ายก็แนะนำซื้อเก็งกำไรนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่80บาทตัว Workpoint นะครับก็ยังคงแนะนำเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับก็มองในเรื่องอุตสาหกรรมโฆษณาที่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตรายการที่มีเรตติ้งดีน่าจะดึงดูดในเรื่องของเม็ดเงินโฆษณาได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีการขยายไปในธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับราคาหุ้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะขยับขึ้นต่อไปได้นะก็ยังคงเก็งกับแนะนำเก็งกำไรราคาพื้นฐาน16บาท90ตัวมิ้นท์นะครับธุรกิจโรงแรมมีการฟื้นตัวต่อเนื่องนะฮะในขณะที่ธุรกิจอสังหาแล้วก็โครงการพักผ่อนแบบปันส่วนแบ่งนะครับมียอดขายเข้ามาต่อเนื่องจึงมองแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวตามภาวะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็และจากโรงแรมใหม่2แห่งเริ่มเปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่2อันนี้ก็ค่าใช้จ่ายเริ่มเข้าสู่ระดับปกตินะครับราคาพื้นฐานมองไว้16บาท10ก็แนะนำเก็งกำไรนะครับก็เป็นข่าวสั้นนะครับในตัวของแกรมมี่นะฮะหลังจากที่ไปวิสิตมานะครับโดยไตรมาส4เนี่ยตัวบริษัทเองประกาศกำไรออกมาอยู่ที่ประมาณสัก22ล้านนะครับลดลงไปถึง 88% year on year นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับที่โดนในส่วนของธุรกิจเลยนะครับแต่ก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดการเอาไว้นะฮะจากรายได้ที่ออกมาดีกว่าคาดนะครับแต่ก็ลดลงถึง 20% เทียบ year on year นะครับในไตรมาส4ทั้งปีเนี่ยกำไรโตอยู่ที่สัก 20% นะฮะอยู่ที่625ล้านบาทนะครับแล้วก็งดการจ่ายเงินปันผลในครึ่งปีหลังนะครับอันนี้เหตุผลก็เพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจใหม่ในปีหน้านะครับปีนี้นะฮะ55นะครับแนวโน้มรายได้เนี่ยจะเติบโตในเกณฑ์ที่สูงนะครับอันนี้ก็เนื่องจากธุรกิจใหม่ก็คือทีวีดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิกนะครับหรือเราคุ้นชื่อในชื่อวันสกายนะครับอันนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นGMMZ อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ธุรกิจ Home Shopping Center ที่ได้จัดตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตัวแกรมมี่เองถือหุ้น 51% กับผู้ร่วมทุนชาวเกาหลีนะครับซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยจะยังคงอยู่ในธุรกิจของ TV ดาวเทียมเป็นหลักนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้ง2ธุรกิจจะยังขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดึงผลประกอบการในปี55ให้ลดลงจากปี54นะครับทางฝ่ายก็ปรับคาดการกำไรในปี55ลงนะครับจากเดิมเคยมองไว้กำไร713ล้านเนี่ยลงมาเหลือ266ล้านนะครับโดยรายได้รวมเนี่ยจะเติบโตสักประมาณ 18% นะครับปรับการอิง Price per PE นะครับมาเป็น Price per book นะครับที่ 2.5 เท่าอันนี้ก็ให้ค่าให้ส่วนลดนะฮะจากค่าเฉลี่ย3ปีที่ 2.9 เท่าอันนี้ก็เป็นไปตามผลประกอบการที่ยังอ่อนตัวลงเนื่องจากการขยายในธุรกิจใหม่นะครับก็แนะนำขายทำกำไรนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ 17.60 บาทก็เป็นอัปเดตในตัวเอราวัณนะคะก็ถ้ามาดูตัวผลประกอบการของงวดไตรมาส4เนี่ยก็จะเห็นว่าของเขาเนี่ยออกมาขาดทุนนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากว่าโรงแรมหลักๆของเขาที่ทำกำไรในกรุงเทพเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะแต่ว่าถ้ามาดูผลประกอบการทั้งปีเนี่ยก็ตรงนี้จะมีกำไรสุทธินะคะอยู่ที่491ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็คือ22สตางค์นะคะก็เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าดีขึ้นนะคะปีที่แล้วเนี่ยเขามีขาดทุนอยู่ถึง275ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นผลมาจากว่าปี54เนี่ยเขามีบันทึกกำไรจากการขายทรัพย์สินอาคารเพิร์ลซิตี้เซ็นเตอร์เข้ามา664ล้านบาทนะคะถ้าไม่รวมเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่ามีขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่177ล้านบาทนะคะก็ตัวบริษัทเนี่ยก็มุ่งขยายในโรงแรมระดับ 3-4 ดาวนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแผนระยะยาว5ปีของการขยายงานของเขาเนี่ยเขาก็จะขยายโรงแรมในกลุ่ม 3-4 ดาวโดยที่การบริหารการจัดการโรงแรมเนี่ยก็คือยังจะใช้บริการ
การบริหารโดยเชนจากโรงแรมในต่างประเทศอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามองในผลดีของเรื่องว่าเชนโรงแรมต่างประเทศเนี่ยสามารถครอบคลุมตลาดได้กว้างและก็มีความเชี่ยวชาญนะคะซึ่งจุดแข็งของโรงแรมระดับ3 4ดาวที่ตัวบริษัทเลือกเข้ามาอยู่ในเซกเตอร์นี้เนี่ยก็มองในเรื่องของอุปทานเนี่ยที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างน้อยนะคะในขณะที่ถ้าเรามาดูแนวโน้มนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาเยอะๆหรือมีอัตราการเติบโตสูงในช่วงที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มริกนะคะกลุ่มริกในที่นี้ก็หมายถึงพวกรัสเซียอินเดียแล้วก็ไชน่านะคะกลุ่มเหล่านี้ถ้าดูรวมๆกันเนี่ยจะมีอัตราการเพิ่มของนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะก็คือ 16% ถึง 291% นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็คือจะเข้ามาพักโรงแรมในระดับ 3-4 ดาวนะคะโดยที่แผนการเปิดโรงแรมของบริษัทในระยะ5ปีข้างหน้าเนี่ยที่มีเปิดเผยมาแล้วเนี่ยก็คือว่าจะมีการเปิดโรงแรมระดับ3ดาวเนี่ยอีก4แห่งนะคะโดยแห่งแรกเนี่ยคาดว่าจะเปิดในปลายปี2555ก็คือโรงแรมไอบิสสยามนะคะซึ่งตรงไอบิสสยามเนี่ยต้องบอกว่าเป็นลูกผสมระหว่าง3ดาวถึง3ดาวครึ่งนะคะก็คือเป็น Dual Brand ก็คือเป็นทั้งไอบิสแล้วก็ Mercurial นะคะอยู่ในตึกเดียวกันนะคะแล้วก็สำหรับตัวไอบิสเนี่ยอีก3แห่งก็คือจะทยอยเปิดในปี2557นะคะและคาดว่าจะเป็นที่กรุงเทพและกระบี่นะคะสำหรับโรงแรมระดับ3ดาวครึ่งถึง4ดาวเนี่ยก็คือจะเป็น Mercurial และ Holiday Inn นะคะซึ่งที่จะเปิดแห่งแรกก็คือพูดไปแล้วว่าที่เป็นรูปแบบ Dual Brand ก็คือ Ibis Mercurial นะคะอีก2แห่งเนี่ยก็จะเป็น Holiday Inn พัทยานะคะแล้วก็ Mercurial พัทยานะคะซึ่งทั้ง Holiday Inn พัทยาและ Mercurial พัทยาเนี่ยก็คือจะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมในทำเลเดิมที่เป็น Holiday Inn พัทยาณปัจจุบันนะคะบริษัทมีที่อยู่นะคะซึ่งตัว Holiday Inn พัทยาณปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะคะก็จากการแผนงานการขยายงานของบริษัทตรงนี้เนี่ยก็คาดว่าหลังจากจบแผนการขยายงานเฟสที่2แล้วเนี่ยตัวบริษัทเนี่ยจะมีการกระจายสัดส่วนรายได้ระหว่างโรงแรม5ดาวและ4และ3และกลุ่มมิสเกลเนี่ยอยู่ในภาวะที่สมดุลมากขึ้นนะคะโดยกลุ่มมิสเกลหรือโรงแรมกลุ่มโรงแรม3ถึง4ดาวเนี่ยคาดว่าจะมีสัดส่วนรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 50% นะคะจากปกติเนี่ยที่จะอยู่ที่ประมาณสัก 30-35% นะคะแล้วก็ทางฝ่ายเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มกำไรสุทธิปี55เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นจากเดิม 36.9% จากเป็น69จาก69ล้านบาทเป็น95ล้านบาทนะคะโดยที่กำไรที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากการที่เรามีการปรับเพิ่มสมมติฐานอัตราการเข้าพักของปีนี้นะคะเพิ่มขึ้น 4% เป็น 78% แล้วก็มีการปรับเรทพาเนี่ยเพิ่มขึ้น 6.8% เป็น 1,860 บาทต่อห้องนะคะโดยผลประกอบการปี55เนี่ยที่คาดว่าจะกำไรเนี่ยหลักๆ ก็มองว่าในเรื่องของปัจจัยหนุนตัวหนึ่งที่ดูแล้วน่าจะเทิร์นกลับมาเป็นบวกก็คือเรื่องของโรงแรมเดอะนาคาที่ภูเก็ตนะคะหลังจากที่รีแบรนด์มาจาก Six Sense เนี่ยถือว่าผลประกอบการเนี่ยค่อนข้างเป็นไปตามแผนนะคะโดยในไตรมาส1เนี่ย Q to date เนี่ยมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นเนี่ยจากเดิมประมาณ1เท่านะคะซึ่งโดยรวมเราก็มองว่าตัวนาคาเนี่ยปีนี้น่าจะมี EBITDA เป็นบวกได้นะคะหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคือเป็นลบนะคะสำหรับกำไรในปี55เนี่ยเรายังไม่รวมกำไรพิเศษที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นในไตรมาส3ปีนี้นะคะจากการขายโรงแรมเพื่อรับรู้กำไรแล้วก็เพื่อเป็นแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่จะสะท้อนมูลค่าของกิจการนะคะก็เราประเมินราคาพื้นฐานของตัวเอราวัณเนี่ยไว้ที่3.30 บาทนะคะก็แนะนำซื้อค่ะSVI นะคะก็มีถามว่าอัปเดตอะไรยังไงบ้างนะคะก็ในเรื่องของตัวจะกลับมาผลิตเนี่ยก็คือน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่โรงงานเครื่องจักรที่ส่วนใหญ่ที่บางกะดีเนี่ยก็เสียหายไปค่อนข้างเยอะนะคะก็มีเอาออกมาบางส่วนนะคะก็ผลิตได้ที่แจ้งวัฒนะนะคะก็ล่าสุดเนี่ยทางบริษัทก็มีการซื้อเครื่องจักรใหม่เข้ามาทดแทนนะคะปัจจุบันก็มีทั้งสิ้นนะคะสายการผลิตก็ประมาณ13สายการผลิตนะคะแต่ต้องบอกว่าในเดือนกุมภาเนี่ยคือการใช้กำลังการผลิตเนี่ยยังค่อนข้างต่ำนะคะในทั้ง2โรงนะคะก็คือประมาณสัก 25-30% เท่านั้นนะคะคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกตินะคะในก่อนน้ำท่วมอีกทีนึงเนี่ยก็คือในช่วงปลายควอเตอร์2นะคะโดยผู้บริหารเนี่ยคาดว่าในปี55เองเนี่ย
ตัวเงินลงทุนที่จะใช้สำหรับซื้อเครื่องจักรใหม่เนี่ยก็คือสักประมาณ600ล้านนะคะโดยรวมนะคะสำหรับปี55เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวยอดขายเองเนี่ยก็คงไม่น่าจะขยายตัวได้นะคะเทียบกับปีที่แล้วนะคะเนื่องจากSVI เนี่ยต้องบอกว่ามีลูกค้าบางรายเนี่ยที่อาจจะมีการโยกคำสั่งไปที่อื่นแล้วก็เลิกการผลิตกันไปเลยก็มีนะคะบางส่วนนะคะคือถามว่าตรงนี้หายไปเยอะไหมก็สักประมาณ 30% นะคะโดยเฉพาะในตัวที่ผลิตเป็นสินค้าพวกโวลูมเยอะๆนะคะก็คือต้องไปให้ที่อื่นผลิตแทนก่อนนะคะแต่ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยก็เริ่มมีความกังวลนะคะต่อในเรื่องของภาวะที่น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้อาจจะต้องมีหาแหล่งผลิตอื่นนะคะเพื่อสำรองไว้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าการฟื้นตัวของบริษัทเนี่ยค่อนข้างเร็วนะคะเนื่องจากลูกค้าคาดว่ากว่า SVI จะกลับมาผลิตได้เต็มที่แน่นอนสัก 6-7 เดือนนะคะแต่ว่าก็ทำให้เห็นว่าในช่วงตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยก็เริ่มกลับมาผลิตได้แล้วนะคะก็ทำให้ลูกค้าก็เริ่มมีการกลับมาให้ออเดอร์เพิ่มขึ้นนะคะปัจจุบันก็มีงานในมือสักประมาณ 70-80% นะคะสำหรับปี55เนี่ยทางฝ่ายประมาณการในเรื่องของยอดขายเนี่ย273ล้านเหรียญ นะคะลดลงเทียบกับปีที่แล้ว 2% นะคะมาร์จิ้นโดยรวมในปีนี้เนี่ยคงสู้ปีที่แล้วไม่ได้นะคะโดยรวมๆนะคะเนื่องจากว่าการใช้กำลังการผลิตที่ค่อนข้างต่ำในควอเตอร์1นะคะแล้วก็ในเรื่องของการปรับค่าแรงนะคะที่จะมีผลตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของภาระดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะประมาณการกำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษเนี่ยก็คือ575ล้านบาทนะคะสำหรับในเรื่องน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยปัจจุบันบริษัทเนี่ยก็ยังไม่ได้รับใบรับรองจากบริษัทประกันนะคะก็ทำให้ SVI เนี่ยยังมีการบันทึกค่าใช้จ่ายไปในเรื่องของผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากเรื่องน้ำท่วมเนี่ย 1,974 ล้านบาทนะคะซึ่งต้องบอกว่าจากมูลค่าขอคืนเนี่ยที่ค่อนข้างมากเนี่ยทำให้บริษัทเนี่ยก็อยู่ระหว่างบริษัทประกันนะคะอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะคาดว่าจะได้รับใบรับรองที่จะมาโอนกลับในเรื่องของตัวที่บันทึกไปเนี่ยน่าจะเป็นควอเตอร์3นะคะแต่ในเรื่องของเงินสดที่ได้เนี่ยก็คือคงทยอยรับมาเป็นงวดๆนะคะแต่ว่าตัวเงินเนี่ยก็คงต้องดูกันต่อไปนะคะว่าจะได้แต่ละควอเตอร์เท่าไหร่เพราะว่าต้องให้บริษัทประกันเนี่ยเป็นผู้รับรองนะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายแนะนำแค่ถือนะคะราคาพื้นฐานเนี่ยปรับเพิ่มเป็น 3.40 บาทนะคะก็มองแนวโน้มไตรมาส1เนี่ยผลประกอบการก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสิ่งนึงที่คาดหวังก็คือว่าตลาดเนี่ยรับรู้ปัจจัยลบต่างๆในกลุ่มนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วนะคะทางฝ่ายแนะนำแค่ถือนะคะเรื่องของตัวอินโดนีเซียนะคะที่มีการออกกฎใหม่บังคับต่างชาติขายหุ้นในธุรกิจเหมืองออกไปนะคะก็มีข่าวว่าให้จะมีการลดสัดส่วนตรงบริษัทที่เข้าไปลงทุนนะคะก็ในบ้านเราก็มีเข้าไปลงทุนในหลายบริษัทนะคะก็มีอย่างเช่นปตท.มีตัวบ้านปูแล้วก็มีตัวลานนาที่เข้าไปซื้อเหมืองในอินโดนีเซียนะคะในตัวที่เราจะพูดถึงก็คือในตัวอินโดนีเซียที่รายได้หลักของเขาในตัวบ้านปูนะคะที่รายได้หลักของการจ่ายจำหน่ายถ่านหินมาจากอินโดนีเซียนะคะปัจจุบันเนี่ยตัวบ้านปูถือ ITM นะคะหรือเรียกว่าอินโดธรรมรัญญาเนี่ยอยู่ 65% นะคะได้ขายออกไปก่อนหน้านั้นอยู่ประมาณ 8% กว่านะคะก็ในตรงนี้เนี่ยถ้ามองในย้อนหลังเนี่ยบริษัท ITM เนี่ยก็จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียดำเนินธุรกิจพัฒนาและร่วมลงทุนในธุรกิจเหมืองถ่านหินในอินโดนีเซียนะคะก็ถือว่าเป็นสัญชาติของอินโดนีเซียนะคะแล้วก็ถ้าแต่ในกรณี worst case หากมีการนำกรณีหรือนำกฎอันนี้มาใช้กับตัวบ้านปูเนี่ยเราก็ยังต้องมีพิจารณาอีกว่าเขาจะใช้กับตัวเหมืองที่เป็นเหมืองใหม่หรือเหมืองเก่าด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้กฎที่ประกาศออกมาเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงว่าจะแอพพลายใช้กับตัวนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนเดิมหรือเปล่านะหรือเฉพาะนักลงทุนใหม่นะคะส่วนมากที่มีกฎประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลไปย้อนหลังนะคะก็จะใช้กับนักลงทุนใหม่ๆในอนาคตที่จะเข้าไปลงทุนแต่ถ้าหากมีกรณีที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็มองว่าไม่ได้เป็นผลกระทบกับบ้านปูมากนักนะคะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันถือหุ้นอยู่ 65% แล้วก็ในการลงทุนของตัวเหมืองบ้านของเหมืองในอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เคยขายหุ้นออกไปในบางส่วนแล้วทั้งนี้ในตัวตอนที่ขายหุ้นออกไป 8% กว่าเนี่ยก็เพื่อเอาไปลงทุนในเหมืองของออสเตรเลียที่เข้าไปซื้อคอนเซนเทเนียลโคนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดหากเขาจะขายหุ้นบางส่วนในตัวของอินโดนีเซียแล้วไปลงทุนในขยายธุรกิจอื่นๆในเหมืองอย่างอื่นเช่นลงทุนที่ปัจจุบันล่าสุดก็ลงทุนในบริษัทฮุนนูนะที่มองโกเลียตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพที่เขามองในแหล่งถ่านหินที่จะดีขึ้นในอนาคตนะคะก็ยังมองว่า
ไม่น่าจะมีผลกระทบมากตรงนี้แล้วก็กฎใหม่ที่ออกมาก็ยังไม่ได้บอกยืนยันว่าจะใช้กับตัวบริษัทเก่าหรือบริษัทใหม่นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราก็ยังมองว่า ITM จากผู้บริหารก็ยังให้คำมั่นว่า ITM ถือว่าเป็นบริษัทที่เป็นสัญชาติของอินโดนีเซียนะก็อาจจะไม่ได้โดนผลกระทบกับในจุดนี้นะคะในตัว BGH ไป Company Visit นะคะก็ตัวเป็น Analyst Meeting นะคะก็ผลประกอบการในควอเตอร์ในปีที่แล้วออกมาก็ค่อนข้างดีนะคะหลังจากควบรวมกิจการของตัวพญาไทเข้ามาแต่นี้ถ้ามามองมุมมองในของปีนี้นะคะรายได้ในช่วง2เดือนแรกในมกราคมกับกุมภาพันธ์เนี่ยก็ยังเติบโตค่อนข้างดีเติบโตถึง 15% year on year นะคะก็คือรวมทั้ง BGH เองแล้วก็ในตัวพญาไทกับเปาโลที่เทคเข้ามานะคะในส่วนปีนี้ทั้งปีเนี่ยเขามองตั้งเป้ารายได้เติบโต 11% นะคะก็มาจากปริมาณการใช้บริการหรือเรียกว่าโวลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 5% แล้วก็มาจากการเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของโรคอีก 6% การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงของโรคก็อย่างเช่นในโรคที่เขาไปที่เป็น specialized มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจนะหรือโรคพวกกระดูกนะคะตรงนี้ถ้าเขาไป specialized มากขึ้นและมีผู้ป่วยที่มีความรุนแรงของโรคมากขึ้นรายได้หรือเรียกว่าค่าเข้ามาใช้บริการตรงในส่วนนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะและในเรื่องของ M&A ในการเข้าไปควบรวมกิจการในอนาคตเขาก็ยังมีแผนอยู่นะคะคือโรงพยาบาลกรุงเทพนี้ก็คือมีนโยบายอยู่แล้วในการเข้าไปควบรวมกิจการหรือเข้าไปเทคโอเวอร์มาเพื่อขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศนะคะอีกอันนึงก็ยังมีแผนที่จะเข้าไปซื้อที่ดินเพื่อไปก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่นะคะแล้วในการเข้าไปควบรวมตัวพญาไทกับตัวเปาโลเนี่ยซึ่งโรงพยาบาลพญาไทกับเปาโลถือว่าเป็นโรงพยาบาลระดับกลางนะคะแล้วก็มีเดียมไฮนิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงกับไฮเอ็นนะคะตรงนั้นเขาก็ได้เข้าไปให้ตัวโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเข้าไปเจาะสเปเชียลไลซ์เข้าไปในพญาไท3เช่นศูนย์มะเร็งนะคะแล้วก็ในศูนย์หัวใจที่พญาไท3แล้วก็ศูนย์มะเร็งที่โรงพยาบาลเปาโลนะคะอันนี้ก็จะทำให้สามารถเข้าไปจับกลุ่มลูกค้าที่อยากจะมาใช้บริการที่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่มันมีราคาที่แพงเกินไปก็สามารถเข้าไปใช้บริการในพญาไทกับเปาโลได้นะคะส่วนรายได้ของโรงพยาบาลBGH เนี่ยสัดส่วนรายได้หลังจากที่มีการเทคโอเวอร์ตัวพญาไทกับเปาโลแล้วเนี่ยก็ทำให้สัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติลดลงไปเพราะว่าตัวพญาไทกับเปาโลลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศนะคะในปีนี้เราต้องตั้งเป้าการเติบโตของกำไรสุทธิที่ 21.27% year on year นี่เทียบเฉพาะ core business นะคะราคาพื้นฐานเรามองไว้86.50 บาทนะคะปิดประชุมส่วนพื้นฐานค่ะ